่แค่เดินมาแป๊บเดียวนะว่าจะไม่เดินมากันพอเดินมาโอ้โหเต็มเลยอ่ะนี่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 มิสเตอร์เขียวไว้ให้เก็บ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 นี่ใช่เท้าเหยียบเอานะโอ้โหกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าถุงมีอยู่แค่นี้เองไม่ได้เอาถุงมาดีนะติดมานะฮะดูมิสเตอร์นั่นให้อยู่นะเขี่ยให้อยู่มิสเตอร์ไม่สามารถที่แบบก้มเก็บได้ใช่ปะก็เขี่ยให้แล้วกันเดี๋ยวก้มเก็บเองแล้วดูโหโหสวยๆอย่างนั้นเลยโหคือมันอยู่ในป่าไงอยู่ในป่าที่แบบเขาไม่ค่อยได้มาไอ้นี่กันนะพอเขาถ่ายที่อ่ะต้นเกาลักมันก็เลยแบบว่าเปิดเผยต้นให้เห็นต้นเกาลักกันก็โอ้โหนี่โอ้โหสิสิมิละโอ้ยวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่เราออกมาหาไอ้เม็ดคาสัญญาค่ะก็คือเม็ดเกาลักนะพอดีรถเจอแหล่งกันไงก็เลยแบบนะไปเก็บกันเลยดีกว่ามาที่เดิมนะคะที่เก็บเมื่อวานก่อนนะเพราะว่ามันยังมีเยอะเนี่ยค่ะตรงนี้เคยมีเห็ดนะรถก็เก็บเห็ดอะข้างๆนี่แหละเนี่ยเลาะๆอย่างเงี้ยนี่ค่ะถึงแล้วถึงแล้วอยู่ตรงนี้เองนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปแต่ก่อนมันจะเป็นป่าที่แบบรกมากเลยไงแล้วแต่ว่าเขามาทำค่ะมาถางหญ้ามันมาตัดหญ้ากันอะไรกันก็เลยสามารถเข้าไปข้างด้านในนู้นได้ค่ะไปเดี๋ยวเราไปเก็บกันลูซี่หลับนะคะพาลูซี่เข้าไปในป่ากันจริงๆมันก็ไม่ได้ป่าอะไรมากนะแต่คือเขาทำแล้วไงมันก็ไม่ได้รกมากละกว่ามันลกยิ่งกว่านี้อีกนะคะต้นเกาลักนั่งนานเลยนะแถวเนี้ยโอ้ยมีเยอะยิ่งกว่าเก็บเห็ดอีกค่ะดูสวยเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ถูกใจหลายกองนี้ไว้ก่อนไว้ก่อนนี่เดี๋ยวไปเหยียบโอ้ยเหนื่อยก้มเก็บปวดหลังแล้วเนี่ยเก็บโยนโยนกองกองไว้ด้วยค่ะจะได้แบบว่ามาบี้ทีเดียวเนี่ยโอ้ยเยอะเลยเห็นไหมนี่โอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะมันมีงอกก็มีนะบางเม็ดอ่ะที่มันงอกก็เห็นอยู่นี่นี่อ๋อมิสเตอร์เคลียร์ไปละนี่วันนี้เราได้นะคะโอ้นี่มิสเตอร์ในมืออีกนะเก็บใหญ่เลยลูซี่หลับอยู่นะโอ้ยเม็ดสวยมุยบีนะเก็กรันเดซองกรันเดสโตดอสเดี๋ยวเดินออกอีกทางนึงกันนะคะโอ้ยเหนื่อยดูนะคะต้นเกาลักเยอะเลยเนี่ยที่รถเก็บกันนะเนี่ยค่ะอุ้ยอุ้ยต้นนี้ก็ใหญ่นะแต่ว่าไปเก็บยังไงมันป่าอะไรตรงนี้ไปเนี่ยเป็นทางเดินที่เราเดินมาประจำนะเวลาเดินไปหาหอยเม่นค่ะเดินไปทะเล
6:30แล้วค่ะรถถึงบ้านกันแล้วนะเการัดนะคะที่ไปเก็บมานะสามวันนะคะที่ไปเก็บเยอะไหมคะเดี๋ยวเอามาอบกินนะคะเนี่ย